Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับลุ้นชิง5รางวัลประจำวันนี้เข้าไปดูที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับก็จะมีทั้งคำถามแล้วก็ choice ให้เลือกสำหรับคำถามประจำวันนี้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของงานสัมมนาในมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านสัมมนาในหัวข้อออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ดีแล้วก็ฟรีด้วยสำรองที่นั่งแล้วหรือยังนะครับงานนี้น่าสนใจมากความรู้เรื่องการเงินการออมการลงทุนเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวแต่ว่าต้องรีบสำรองที่นั่งด่วนรีบสำรองที่นั่งด่วนใกล้เต็มแล้วนะครับวิธีแรกสำหรับการจองงานสัมมนาในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิธีแรกก็คือฮอตไลน์สายด่วน0819849735081-984-9735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับวิธีที่3ก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับลงทะเบียนได้ผ่านทางหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ใครดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus แล้วหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ก็สามารถที่จะลงทะเบียนสำรองที่นั่งสำหรับงานสัมมนานะครับออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมในมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านได้ด้วยนะครับนี่คือ3วิธีนะครับลงทะเบียนด่วนเลยนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับจะได้มาพบกันในงานไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับคิดถึงคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยผมยุทธนาไปเป็นผู้ดำเนินรายการในงานเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะครับเชิญนะครับจะได้ไปพบกันครับคุณผู้ฟังครับไทยเรนต์อาคาร์ขอขอบคุณลูกค้าที่รักจัดโปรแรงเลยไทยเรนต์อาคาร์คนไทยจัดไปลด 50% ทุกรุ่นทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณจากการตอบรับของลูกค้าอย่างล้นหลามในปี2559ที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นมิตซูบิชิมิราช490บาทต่อวันตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาคมนี้จองและชำระง่ายๆแค่คลิก thailandcar.com สอบถามเพิ่มเติมโทร1647 1647แล้วก็โปรโมชั่นไทยเลนนาคาคนไทยจัดไปเริ่ม1กุมภาพันธ์แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนนาคา1647นะครับวางแผนการเงินกันแล้วอย่าลืมวางแผนท่องเที่ยวกันตั้งแต่ต้นปีนะครับมาวางแผนท่องเที่ยวก่อนใครตั้งแต่ช่วงต้นปีกับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทภายในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่20ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทอยู่ที่บูธ44160ภายในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์15จนถึง19กุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าจะไปเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับ0885049991-3 0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนขอบคุณปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับปตท.สผ.ร่วมบริจาคสนับสนุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์โดยคุณพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.มอบเงินบริจาคจำนวน2ล้านบาทให้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ด้านการศึกษาวิจัยและการบริการการจัดสร้างหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและหน่วยล้างเครื่องช่วยหายใจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ด้วยนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.สผ.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากรุกธุรกิจลิเทียมลงทุนเพิ่ม 1,200 ล้านบาทโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมบริษัทเมื่อ17มกราคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบางจากก็คือ BCPI เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน50ล้านหุ้นใน LAC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตประเทศแคนาดาและดำเนินโครงการเหมืองลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาโดยได้ลงนามใน Investment Agreement กับ LAC เมื่อ19มกราคมที่ผ่านมานี่คืออีกย่างก้าวหนึ่งที่สำคัญของบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับจุดเริ่มต้นความสมาร์ทต้อง Sasco Smart Member โครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจาก Sasco สมัครฟรีครับเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมัน Sasco สาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสาร Sasco Smart Member ผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook Sasco Fanpage Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูกรณีศึกษาจากทางสุภาลัยจำกัดมหาชนกันหน่อยจะวิเคราะห์นะครับเรื่องของทำเลทองในเขตกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองที่เป็น CBD แห่งใหม่รวมทั้งแนวโน้มนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในแนวสูงแล้วก็ภาพรวมในปีนี้ด้วยนะครับผมเชิญคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับมาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์แบบรวดเร็วมากเลยนะครับครับแต่ว่าขอตรวจสอบขออัปเดตกันอีกทีนึงสำหรับแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์แนวสูงหรือว่าประเภทคอนโดมิเนียมที่เขาบอกว่ามีหน่วยยูนิตเหลืออยู่พอสมควรในปีที่แล้วก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยต้องแข่งกันแบบคึกคักดุเดือดซะหน่อยสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณไตรเตชะครับอันนี้คงแล้วแต่มุมมองนะครับคือต้องเรียนว่าแนวสูงนะครับคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่ไม่ได้โตมา3ปีแล้ว มีอัตราลดลงนิดหน่อยด้วยซ้ำแต่ละปีนะครับและอย่างปีที่แล้วจริงๆตอนแรกคาดว่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตามนั้นเพราะว่าไตรมาส4อาจจะไม่เหมาะกับการเปิดตัวเท่าไหร่เดเวลอปเปอร์ต่างๆก็มีการเลื่อนการเปิดตัวออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตลาดคอนโดเนี่ยก็จะมีการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าตอนนี้ถึงจุดเปลี่ยนละถึงจุดเปลี่ยนคือปี17เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับอันแรกมาจากโลเบสจากปี16ด้วยนะครับก็คือฐานคอนโดเนี่ยมันลดลงมาหรือไม่เพิ่มขึ้นมา3ปีแล้วนะครับในขณะที่สภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับในขณะที่เรามีรถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดนะครับอย่างสายสีเหลืองสายสีส้มสายสีชมพูก็คิดว่าน่าจะช่วยบูสต์ตลาดคอนโดในปีนี้ได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าภาวะการแข่งขันจะดูเดือดแค่ไหนครับเนี่ยปีนี้ผมคิดว่าถ้าดูจากการซื้อที่ดินของ developer รายใหญ่เนี่ยมีไม่มากนักนะครับในสัก2ปีที่ผ่านมาครับ supply คงมีเข้าตลาดเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ weak นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรคงไม่ได้เห็นมันเข้ามาเยอะแยะมากมายนักถ้ามองอีกอย่างนึงคือในแง่ซัพพลายที่คนบอกว่ามันโอเวอร์ซัพพลายมันเหลือยูนิตทั้งสต็อกเยอะเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าตัดคอนโดที่อยู่บนรถไฟฟ้าสายสีม่วงออกนะครับตัวเลขไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยถ้าตัดสายสีม่วงออกเนี่ยตัวเลขที่เหลือเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เลยใช่ครับงั้นก่อนจะคุยกันต่อเนี่ยผมขอถามต้องบอกว่าเก็บตกจากโครงการสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39ซะหน่อยได้ไหมครับกระแสตอบรับสำหรับโครงการนี้ของสุภาลัยเป็นยังไงบ้างจริงๆดีมากนะครับเรามีทำพรีมาร์เก็ตติ้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาเปิดจริงเดือนมกราคมนะครับลูกค้าให้ความสนใจต่อเนื่องแล้วก็วันเปิดตัวผมจำวันที่ไม่ได้นะครับแต่กลางเดือนมกราคมนะครับครับลูกค้ามาต่อคิวตอนเปิดที่เอ็มโพเรียมหลักเป็น100คนนะครับแล้วก็มียอดจองไปหลัก 2,000 ล้านบาทนะครับซึ่งใหญ่กว่ามูลค่าโครงการขนาดธรรมดาโครงการหนึ่งได้เลยนะครับครับแต่ว่าเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเพียงเปอร์เซ็นต์เราก็ยังมีเหลืออยู่ทั้งหมดที่ขายไปเนี่ยห้องตัวอย่างยังไม่มีด้วยซ้ำครับซึ่งเราก็คาดว่าห้องตัวอย่างจะเปิดได้ประมาณเดือน4หรือเดือน5นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำนะครับคิดว่าโครงการนี้มีลูกค้าสนใจต่อเนื่องเลยนะครับน่าจะไปได้ดีถ้ามองในด้านความคุ้มค่าและก็อนาคตด้านการลงทุนนะสำหรับโครงการสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39เนี่ยคิดว่าตอบโจทย์ข้อนี้ไหมครับอ๋อแน่นอนครับคือต้องเรียนว่า
สถานีพร้อมพงษ์นะครับเป็นสถานีที่ค่าเช่าได้สูงที่สุดในประเทศสูงกว่าทุกๆทำเลนะครับสูงกว่ากระทั่งสาทรกระทั่งสุขุมวิทตอนต้นกว่านั้นหรือแถวเพลินจิตก็ตามเพราะฉะนั้นถ้ามันมีซัพพลายที่เข้ามาได้ในราคาที่เรานำเสนอซึ่งมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาตลาดคือเราพูดถึง 130,000 บาทต่อตารางเมตรเฉลี่ยนะครับเริ่มต้นอาจจะต่ำไปถึง 110,000 กว่าบาทด้วยซ้ำมันก็ทำให้ลูกค้ามองดูว่าเอ้ยยิลด์มันสูงมากเลยถ้าปล่อยเช่าหรืออยู่เองการคมนาคมต่างๆการจับจ่ายใช้สอยการหาอาหารรับประทานเนี่ยง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในเบสดีลที่เราคิดว่าสุภาลัยก็นำออกมามอบให้ลูกค้านะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงที่ใหญ่ที่สุดของสุภาลัยเท่าที่เคยทำมาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่แนวสูงครับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของสุภาลัยตั้งแต่ตั้งบริษัทมาครับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของสุภาลัยรวมทั้งแนวราบและแนวสูงของสุภาลัยเท่าที่เคยทำมานะครับสำหรับสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39นะครับตอนนี้ก็ยังทยอยเปิดจองได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39นะครับทีนี้ผมขอขยับมาขอมุมมองของคุณไตเตชะต่อสักหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าในพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยหลายคนนิยามไว้ว่ามีหลายจุดเหมือนกันนะโดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งผมตามทำเลนี้มาหลายปีพอสมควรนั่นคือแถวแถวพระราม9ที่เขาบอกว่าพระราม9เนี่ยมันคือ CBD แห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครคำนี้เนี่ยไม่เกินเลยใช่ไหมคุณไตเตชะไม่เกินเลยครับ มันเป็นที่ที่มีสำนักงานเกิดใหม่ขึ้นมากที่สุดในประเทศอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยสำนักงานเหล่านั้นยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำครับผมคิดว่าเราจะเห็นแรงงานนะครับระดับกลางขึ้นไปที่เข้าทำงานในบริเวณนี้เนี่ยมากขึ้นเป็นเท่าตัวมองไป5ปีจากนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนอยากได้แหล่งที่อยู่อาศัยที่ใกล้เคียงกับแหล่งทำงานซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่ามีระดับนึงไหมบนรัชดามีระดับนึงแต่ไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอรู้ได้อย่างไรก็จะเห็นได้จากราคาที่ดินหรือราคาคอนโดมิเนียมบนทำเลแถวนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นเร็วต่อเนื่องแปลว่ามีดีมานด์อยู่เยอะมากแต่ซัพพลายที่เข้ามาในตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีเยอะนักแม้ตึกสำนักงานใหญ่ๆของบริษัทนะทั้งระดับโลกแล้วก็ระดับอินเตอร์เนี่ยมาเปิดแถวนี้เยอะมากเลยนะใช่ครับนี่คือทำเลพระราม9 CBD แห่งใหม่ในกรุงเทพนะครับของสุภาลัยเองก็เตรียมจะเปิดโครงการที่นี่เตรียมจะเปิดให้จองเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมครับครับก็จะมีโครงการสุภาลัยเวอรันดาพระราม9นะครับจริงๆต้องเรียนว่าปลายปีที่แล้วเรามีการนำมาล้อนส่วนหนึ่งจริงแผนตอนแรกคือจะล้อนในปีที่แล้วนะครับครับแต่บังเอิญด้วยความเหมาะสมต่างๆเราคิดว่าตอนแรกเราจะล้อนในเดือนตุลาคมแล้วก็คิดว่าเหมาะสมกว่าถ้าเราจะนำมาล้อนในปีนี้แทนนะครับก็คือกุมภาพันธ์นี้ครับอะไรคือความโดดเด่นความแตกต่างแล้วก็จุดขายสำคัญของโครงการนี้สุภาลัยเวอร์เรนด้าพระราม9ครับครับก็เริ่มมาจากทำเลที่บอกว่าเป็น CBD แห่งใหม่นะครับแรงงานระดับกลางขึ้นไปที่จะเข้ามาทำในทำเลนี้เยอะมากๆนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราคิดว่ารัชดาต่อพระราม9ตอนนี้คือทำเลที่มาชัวร์แล้ว5ปีจากนี้มองกลับมาเราจะเห็นว่าที่เราคิดว่ามันมาชัวร์แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันจะดีกว่านี้ได้อีกมันจะดีกว่านี้ได้มากมายมหาศาลนะครับเราก็โชคดีมากที่ได้ที่ดินแปลงนี้มานะครับของเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเพียงแค่ประมาณ300เมตรบวกลบนะครับประมาณ300เมตรบวกลบใช่ครับจากรถไฟฟ้าสายสีส้มครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนหลักเลยด้วยของทำเลนี้นะครับก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วคือมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับ MRT นะครับซึ่งวิ่งอยู่บนรัชดาตัดกับตรงพระราม9ด้วยครับแต่ว่าถามว่ามันมีเน็ตเวิร์กของรถไฟฟ้าที่มันครอบคลุมไปเยอะไหมมันยังไม่ได้ขนาดนั้นครับทำเลแถวนี้ถ้ามองออกไปด้านตะวันออกอีกเนี่ยจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่คนนิยมอย่างมากๆนะครับคือรามคำแหงใช่ใช่แต่รามคำแหงเป็นที่ที่ทุกคนก็ทราบดีว่ารถติดนี่เข้าขั้นวิกฤตเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีอีเวนต์สำคัญสำคัญแถวราชมังนะโอ้โหต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยว่ารถติดมากเลยแถวนั้นใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่ที่คนนิยมมากแต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านระบบรางซึ่งผมคิดว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยจะเปลี่ยนทำเลนี้ไปเยอะแยะมากมายอย่างตอนที่เราเตรียมตัวจะเปิดพระราม9ในเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับลูกค้าหลายท่านเลยบอกว่าเขาอยู่แถวรามคำแหงถ้าเขาอยากจะย้ายที่อยู่เนี่ยเขาอยากจะย้ายเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นใกล้แหล่งงานซึ่งหลายคนก็ทำงานอยู่แถวรัชดาแถวพระราม9อยู่แล้วถ้าเกาะรถไฟฟ้าสายสีส้มได้เนี่ยก็จะอ้างอิงอยู่ในทำเลที่เขาคุ้นเคยอยู่ดีอยู่แล้วคือคนเราเนี่ยมีพฤติกรรมติดถิ่นเดิมใช่ไหมคนไทยนี่ติดถิ่นมากๆขยับขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เขาแล้วก็เชื่อมโยงไปถิ่นเดิมได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่แหละรวมถึงไปต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้
นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความสะดวกต่างๆเนี่ยมันมีพร้อมทั้งแหล่งงานในอนาคตรถไฟฟ้าสายใหม่ๆแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมที่มีอยู่หนาแน่นอยู่แล้วประชาชนที่อยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วในชุมชนนี้เนี่ยมีเยอะมากก็แสดงว่าก็จะมีลูกค้าอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่แถวๆโซนรามคำแหงเนี่ยให้ความสนใจตรงจุดนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะอันนี้คือจุดเด่นหลายๆจุดนะครับแล้วตัวโครงการล่ะสุภลัยเวอร์เลนดาพระราม9ลักษณะรูปแบบโครงการเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงครับครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่เลยนะครับที่ดินโครงการเนี่ยเกือบ13ไร่13ไร่ครับเราทำเป็นอาคาร1อาคารนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็น2ทาวเวอร์1อาคารแต่มี2ทาวเวอร์ในพื้นที่13ไร่ใช่ครับแล้วก็สูง31ชั้นนะครับจุดเด่นหลักๆเลยคือโครงการนี้เนี่ยมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากขนาดรวมกันขนาดประมาณ4ไร่ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยที่ทำเลกลางเมืองขนาดนี้ลูกค้าแน่นอนว่าอยากอยู่ในทำเลที่ดีแต่ว่ามันก็เทรดออฟกับการที่ราคาที่ดินมันแพงเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ต้องยอมอยู่ในทำเลที่เป็นคอนโดที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ไม่มีพื้นที่สีเขียวให้มาเอนจอยกันได้ในการอยู่เป็นครอบครัวครับนะครับโครงการนี้เราก็แก้จุดนั้นโดยการนำพื้นที่สีเขียวมารวมกันขนาดใหญ่เลยมีสระน้ำเล็กๆเป็นบึงน้ำนะครับครับไว้ให้พักผ่อนนะครับมีสวนขนาดใหญ่มีที่เล่นเด็กอะไรครบเลยครับรวมถึงฟาซิลิตี้อย่างพวกสระว่ายน้ำนะครับต้องเรียนว่าเรามีอินฟินิตี้เอชสวิมมิ่งพูลที่ยาวถึงประมาณ50เมตรซึ่งหาแทบไม่ได้แล้วหายากอ่ะหายากแล้วในกรุงเทพนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าหนึ่งต้องเริ่มจากเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอแฟซิลิตี้ที่มีเยอะพอมีจำนวนยูนิตพอสมควรที่จะทำให้เราสามารถเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้ลูกค้าได้ครับพื้นที่13ไร่มีแค่2ทาวเวอร์เนี่ยโอ้โหแสดงว่ามีพื้นที่เหลือไว้ทำพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะใช่ครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ในโซนนี้นะครับนี่เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของสุภลัยเวอร์เลนดาพระราม9และตกลงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจริงๆของโครงการนี้เนี่ยเป็นใครกันบ้างครับเนี่ยคงเป็นคนทำงานนะครับมนุษย์เงินเดือนที่เป็นระดับกลางขึ้นไปที่อยากจะอยู่ใกล้แหล่งงานจะรัชดาภิเษกจะพระราม9หรือจะไปบนเส้นทางที่เชื่อมต่อได้โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT ก็ตามเพราะว่าตัวสายสีส้มเนี่ยไปตัดกับ MRT แถวศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะทำให้เดินทางต่อไปหลายจุดได้ง่ายมากนะครับนะอันนี้คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้นะครับและตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนเริ่มสร้างแล้วหรือยังหรือถ้าเริ่มเดินหน้าแล้วเนี่ยกำหนดการที่จะเสร็จจริงๆของโครงการนี้สักเมื่อไหร่ครับโครงการนี้เนี่ยเรามีการเริ่มงานก่อสร้างไปแล้วเพราะว่า EIA เนี่ยเราผ่านตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการเริ่มสร้างประมาณช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มั่นใจได้เลยว่าโครงการนี้ go ahead แน่นอนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นได้ตามที่เรานำเสนอทุกอย่างครับเราคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี62ปลายปี2562นะครับใช่ครับแล้วเปิดให้จองเมื่อไหร่ครับพรีเซลเมื่อไหร่สำหรับสุภลัยเวอร์เรนดาพระราม9ครับครับเรามีกำหนดเปิดตัววันที่15ถึง21กุมภาพันธ์นะครับที่เซ็นทรัลพระราม9ครับ15กุมภาจนถึง21ใช่ไหมครับใช่ครับ15กุมภาถึง21กุมภาพันธ์นะเซ็นทรัลพลาซ่าแกลนพระราม9นะครับจะมีอะไรเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลาพรีเซลเปิดให้จองในช่วงนี้บ้างครับต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้รับความสนใจจากลูกค้าเยอะมาต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เราเริ่มทำพรีมาร์เก็ตติ้งผมคิดว่าโครงการนี้มีโอกาสเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะเซลล์เอาท์ภายในปีนี้นะครับครับหรืออาจจะในช่วงการเปิดตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายูนิตที่เรามีมานำเสนอเนี่ยก็เป็นที่น่าดึงดูดมากๆนะครับรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆทั้งของแถมอะไรที่เรามีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีส่วนลดพิเศษคือลูกค้าจะเรียกรับเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้หรือจะรับส่วนลดพิเศษก็ได้นะครับมากสูงสุดถึง 300,000 บาทครับครับราคาเริ่มต้นต่อยูนิตสักเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ2ล้านต้นครับ2ล้านต้นๆนะครับใช่ครับแล้วแพงสุดเท่าไหร่ครับแพงสุดโครงการนี้น่าจะมีระดับสัก8ล้านนะครับนะครับ2ล้านต้นๆไปจนถึงประมาณสัก8ล้านนะครับครับสำหรับสุภลัยเวอร์เรนดาพระราม9นะครับเปิดให้จองย้ำอีกครั้งหนึ่ง15จนถึง21กุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกลนพระราม9นะครับแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับคุณไตเตชะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.suphalai.com นะครับเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนะครับหรือจะสอบถามข้อมูลที่เบอร์โทรนะครับ1720กด90ก็ได้ครับ1720แล้วกด90ก็ได้หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suphalai.com ก็ได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณไตเตชะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภไลจำกัดมหาชนมาคุยให้เราฟังมาวิเคราะห์ทำเลทองนะครับโดยเฉพาะทำเลทองล่าสุดก็คือแถวพระราม9แล้วก็มีโครงการสุภไลเวอร์เลนดาพระราม9ของสุภไลจำกัดมหาชนเปิดให้จองอยู่ณขณะนี้ด้วยสนใจก็เชิญนะครับหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจทั้งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับเข้าไปที่หน้าแรกไปตอบคำถามได้ด้วยและหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ก็สามารถจะลงทะเบียนการไปร่วมงานสัมมนาในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ด้วยในมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านอยากให้ไปกันเยอะแล้วพบกันในงานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทเลนะ1647